14พฤษภาคมนี้14พฤษภาคมนี้เข้าไปกาก้าวไกลให้ถล่มทลายเพื่อให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม14พฤษภาคมนี้เข้าไปกาก้าวไกลเพื่อหยุดอดีตเดินหน้าไปสู่อนาคตแบบใหม่14พฤษภาคมนี้คำตอบสุดท้ายก้าวไกลทั้งแผ่นดิน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 ครับก้าวไกลทั้งแผ่นดินครับขออนุญาตขออนุญาตก้าวไกลทั้งแผ่นดินจะสำเร็จได้ต้องมีผู้ชายคนนี้ครับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศทุกท่านครับมวลชนอันดุจดังผนังทองแดงกำแพงเหล็กของพรรคก้าวไกลทุกท่านครับและหัวคะแนนธรรมชาติของพรรคก้าวไกลทุกท่านครับที่อยู่ในอินดอร์สเตเดียมอันนี้และที่อยู่สนามฟุตบอลด้วยครับพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับที่แห่งนี้เมื่อ4ปีที่แล้วผมก็มายืนปราศัยอยู่4ปีที่แล้วมาในฐานะเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่4ปีผ่านไปเปลี่ยนบทบาทวันนี้มาเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้พรรคก้าวไกลครับพี่น้องครับสมองของมนุษย์เราเนี่ยนะครับจะทำงานเวลาเราจะตัดสินใจเรื่องอนาคตประเมินอนาคตสมองมันมักจะเรียกความทรงจำในอดีตกลับมาโดยอัตโนมัติแล้วเราก็เอาอดีตมาตัดสินอนาคตทำให้เหตุการณ์ในอดีตในช่วงชีวิตของแต่ละบุคคลนั้น
กลายมาเป็นกรงขังครอบอนาคตโดยเราไม่รู้ตัวทำไปทำมากลายเป็นว่ามนุษย์แต่ละคนจะตัดสินใจเรื่องในอนาคตอย่างไรจะประเมินความเป็นไปได้ในอนาคตอย่างไรเรากลับเอาอดีตมาเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจถ้าอะไรที่อดีตไม่เคยเกิดเราก็มักจะคิดว่าในอนาคตจะไม่มีทางเกิดขึ้นเช่นเดียวกันพรรคก้าวไกลตั้งใจครับว่าครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่สำคัญจะนำเอากรงขังแห่งอดีตออกไปจากอนาคตและเชื่อมั่นว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในการกำหนดอนาคตใหม่ด้วยตนเองครับการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมนี้จะเป็นการปะทะกันครับระหว่างอดีตกับอนาคตกลุ่มคนที่ครองอำนาจอยู่ปัจจุบันเขาจะพยายามให้พวกเราอยู่กับอดีตอดีตอันเป็นวันชื่นคืนสุขของพวกเขาแต่พวกเราจะยืนยันว่าเราจะเดินหน้าไปสู่อนาคตแบบใหม่พี่น้องครับวันที่14พฤษภาคมนี้จะเป็นวันสำคัญให้เราต้องชี้ชะตาครับต้องเลือกครับว่าจะเอาอดีตหรือจะเอาอนาคตอดีตที่การเมืองไทยวนเวียนอยู่ในวงจรรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรืออนาคตที่จะเอาคนทำรัฐประหารมาดำเนินคดีเข้าคุกตัดวงจรรัฐประหารออกไปอดีตที่เมื่อไรก็ตามประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศออกมาใช้เสรีภาพแสดงออกต่อต้านรัฐบาลแล้วมีอันต้องถูกยิงทิ้งถูกฆ่าตายถูกจับกุมคุมขังโดยไม่มีคนใดรับผิดชอบกับอนาคตที่ต่อไปนี้ความคิดเห็นที่แตกต่างไม่ได้หมายความว่าต้องติดคุกต้องถูกฆ่าตายเราเคารพความแตกต่างหลากหลายในทุกความคิดครับอดีตที่มีพรรคการเมืองเสมือนกับเป็นมุ้งแต่ละมุ้งมารวมกันเป็นพรรคเอานักการเมืองแต่ละคนมารวมกันเพื่อเข้าไปชิงตำแหน่งส.ส.เสร็จแล้วก็เอาเก้าอี้ส.ส.ไปต่อรองแลกตำแหน่งรัฐมนตรีกับพรรคการเมืองที่รวมตัวกันโดยพี่น้องประชาชนที่มีอุดมการณ์เดียวกันอนาคตที่พรรคการเมืองจะเป็นของประชาชนทุกคนไม่เป็นหนี้บุญคุณใครนอกจากประชาชนเท่านั้นครับอดีตที่นักการเมืองอยากจะเป็นนักการเมืองจำเป็นต้องเติบโตมาในบ้านหลังใหญ่ๆต้องมีเงินมีทองต้องเติบโตมาในตระกูลการเมืองกับอนาคตที่ทุกคนฝันที่จะเป็นส.ส.ได้คนธรรมดาอย่างเราเป็นส.ส.ได้อดีตที่ออกแบบนโยบายทางเศรษฐกิจโดยคิดถึงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วหวังว่าเค้กมันก้อนใหญ่ขึ้นแล้วจะตกลงมาถึงท้องของประชาชนคนธรรมดาบ้างกับอนาคตที่มองคนเป็นคนเท่าเทียมกันจัดสรรทรัพยากรงบประมาณไปสู่ประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศอนาคตที่มองคนเป็นคนที่ลงทุนกับมนุษย์ไม่มองมนุษย์เป็นเครื่องจักรปั่นตัวเลขทางเศรษฐกิจอดีตที่แก้ไขปัญหาของประเทศไทยชนิดแบบกินยาแก้ปวดหัวกินทีละเม็ดเมื่อหายแล้ววันหนึ่งก็กลับมาปวดใหม่เสร็จแล้วกินยาใหม่พรุ่งนี้กินยาต่อแล้วก็ปวดใหม่ซ้ำไปซ้ำมากับอนาคตที่ต้องการแก้ปัญหาทางโครงสร้างที่ต้นต่อ
แก้ปัญหาปรับความสัมพันธ์โครงสร้างอำนาจการเมืองและเศรษฐกิจใหม่ผ่าตัดชีวิตประเทศไทยใหม่ให้กลับมาสมบูรณ์ครับพี่น้องทุกท่านครับนี่คือการเลือกกันระหว่างอดีตกับอนาคตแน่นอนที่สุดครับคนกลุ่มที่ครองอำนาจทั้งที่ครองอยู่และคนที่เคยครองมาแล้วและอยากจะกลับมาครองใหม่ต่างก็พยายามจะพาสังคมไทยไปสู่อดีตพวกเขาพยายามหยุดเข็มนาฬิกาแล้วดึงเข็มนาฬิกาถอยหลังกลับไปเมื่อทศวรรษ20เมื่อทศวรรษ40แต่สุดท้ายเข็มนาฬิกานี้จะต้องเดินหน้าไปสู่อนาคตแบบใหม่ที่พวกเรากำหนดกันเองหมดเวลาเอาความฝันความสำเร็จความทรงจำในอดีตมากักขังอนาคตของประเทศไทยครับพี่น้องครับในช่วงเวลานี้เนี่ยพรรคก้าวไกลเขาเดินทางไปทั่วประเทศตั้งแต่เหนือจดใต้ตะวันออกจดตะวันตกตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามาที่ภาคกลางจาก3ย่านมิตรทาวน์ไป5แยกลาดพร้าวแล้วก็ไปถึงเซ็นทรัลพระราม2จากเชียงรายมาเชียงใหม่ผ่านพิษณุโลกผ่านนครสวรรค์มาที่อยุธยาจากบึงกาฬอุดรธานีผ่านสกลนครผ่านขอนแก่นเข้ามาที่สระบุรีจากอุบลราชธานีผ่านศรีสะเกษบุรีรัมย์สุรินทร์โคราชเข้ามาที่ปทุมธานีจากนราธิวาสยะลาปัตตานีผ่านนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีประจวบคีรีขันธ์และก็มาจบที่สมุทรสาครทุกเส้นทางของคาราวานก้าวไกลทั่วประเทศไทยแต่ละเส้นทางที่พวกเราผ่านแต่ละเวทีที่พวกเราได้ไปปราศัยแต่ละโอกาสที่เราได้พบปะกับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับสายตาของพี่น้องประชาชนที่มองมาที่พวกเรามีแต่ความหวังมีแต่กำลังใจทุกครั้งที่เราพบปะพี่น้องประชาชนแต่ละท่านก็ฝากความหวังไว้เด็กเยาวชนหนุ่มสาวก็บอกว่าฝากประเทศนี้ไว้กับพวกเราด้วยพ่อแม่ผู้ปกครองก็บอกว่าพวกเราต้องทำให้สำเร็จนะเพื่อส่งมอบอนาคตที่ดีให้กับลูกหลานของเขามีแต่ความหวังมีแต่กำลังใจนี่คือการเมืองแห่งความหวังครับหวังว่ายานพาหนะที่ชื่อว่าพรรคก้าวไกลจะนำพาความหวังความคาดฝันของทุกคนเข้ามาแล้วไปมีอำนาจรัฐแล้วลงมือทำเปลี่ยนแปลงมันและด้วยความหวังที่แพร่กระจายไปทั่วเช่นนี้เองดุจดังปรากฏการณ์ก้าวไกลปรากฏการณ์ก้าวไกลไฟลามทุ่งทั่วประเทศนี่คือสายลมแห่งความเปลี่ยนแปลงนี่คือเมล็ดพันธุ์แห่งความคาดหวังนี่คือปรากฏการณ์ก้าวไกลไฟลามทุ่งครับและเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำให้กลุ่มคนที่ครองอำนาจกลุ่มคนที่อยู่กับอดีตพยายามหยุดพวกเราเขาเริ่มเกิดความกลัวเกิดความกังวลเกิดความไม่สบายใจครับว่าสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมันกำลังจะพัดเข้ามาแล้วโลกใบใหม่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วสังคมแบบใหม่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วเขาตื่นตระหนกตกใจตั้งรับไม่ถูกตั้งรับไม่ทันจึงเกิดเป็นความกลัวแล้วเอาความกลัวนั้นมาใช้ผลักดันทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะหยุดยั้งความหวังของพี่น้องประชาชนเขาใช้ความกลัววาดภาพให้พวกเราเป็นปีศาจวาดภาพให้พวกเราเป็นพวกยุโยงปลุกปั่นวาดภาพพวกเราให้เป็นพวกสุดโต่งเป็นพวกชังชาติเขาใช้ความกลัวปล่อยข่าวสารอันเป็นเท็จ
ช้ความกลัวบิดเบือนนโยบายข้อเสนอของพรรคก้าวไกลเขาใช้ความกลัวมาทำลายความฝันความหวังของพี่น้องประชาชนด้วยการบอกว่าสิ่งที่พวกเราคิดเราฝันเป็นไปไม่ได้ในประเทศนี้เขาใช้ความกลัวเพื่อจะมาบอกว่าสิ่งที่เราคิดเราหวังไม่มีทางเกิดขึ้นได้พี่น้องครับไอ้ความกลัวกับไอ้ความหวังเนี่ยมันเป็นห้วงอารมณ์ของคนของมนุษย์แล้วห้วงอารมณ์แบบกลัวแบบหวังทั้งสองแบบเนี่ยมันมีพลังมหาศาลพลังมหาศาลในการขับดันพวกเราผลักดันพวกเรากระตุ้นพวกเราให้ออกไปต่อสู้แต่มันแตกต่างตรงนี้ครับความกลัวผลักดันให้มนุษย์ออกไปสู้แต่ออกไปสู้เพื่อทำลายล้างผู้อื่นแต่ความหวังจะกระตุ้นผลักดันพวกเราออกไปให้เปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับความกลัวจะผลักดันให้เราเข้าไปสู่โลกมืดแต่ความหวังจะผลักดันให้เราไปสู่แสงสว่างสู่อนาคตแบบใหม่การเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นการต่อสู้กันระหว่างความกลัวกับความหวังความกลัวเขากลัวอะไรครับเขากลัวว่าสังคมแบบใหม่จะทำให้พวกเขาไม่ได้ผูกขาดอำนาจแบบที่เคยเป็นมาเขากลัวว่าเดี๋ยวเขาต้องหลุดจากอำนาจเดี๋ยวเขาจะถูกเช็คบินเดี๋ยวเขาจะถูกดำเนินคดีย้อนหลังเขากลัวว่าสังคมแบบใหม่ขึ้นมาเขาจะตั้งรับไม่ทันเขาจะปรับตัวไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันความหวังของพวกเราเรียกร้องว่าเราต้องการทำสังคมไทยให้ดีขึ้นให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกความคิดอยู่ด้วยกันได้อย่างสันติครับความหวังหัวใจของความหวังมันมหึมามันกว้างกว่าความกลัวความหวังพร้อมจะยอมรับกลุ่มคนที่มีความคิดอนุรักษ์นิยมแต่ความกลัวจะไม่ยอมให้พวกเราได้เผยแพร่ความคิดแบบก้าวหน้าพี่น้องที่รักทุกท่านครับเขายังกลัวอะไรกันอีกครับเขาก็มีความกลัวขึ้นมาครับว่าถ้าวันนี้เขาไม่แลนสไลด์เขาจะไม่ได้กลับมามีอำนาจอีกแต่สำหรับพวกเราเรามีความหวังครับความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีและเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปด้วยกันครับความกลัวพยายามจะบอกเราว่าให้เราหยุดที่การเปลี่ยนนายกกับเปลี่ยนรัฐบาลก็พอแล้วแต่ความหวังกระตุ้นเตือนพวกเราว่าเปลี่ยนนายกเปลี่ยนรัฐบาลไม่พอต้องเปลี่ยนประเทศไทยด้วยครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับมันมีอุปมานิทัศน์อยู่เรื่องหนึ่งในหนังสือของปรัชญาเมธีชาวกรีกที่ชื่อว่าเปโลโตอุปมานิทัศน์เรื่องถ้ำนี้บอกเอาไว้แบบนี้ครับว่ามีนักโทษถูกขังเอาไว้อยู่ในถ้ำแล้วก็มีโซ่ตรวนล็อกแขนขาล็อกคอเอาไว้ด้วยทำให้นักโทษเหล่านี้ไม่สามารถขยับคอหมุนคอได้เคลื่อนไหวไม่ได้ต้องอยู่กับที่อย่างเดียวแล้วเขาก็มองหน้าตรงได้อย่างเดียวและเบื้องหน้าของเขาก็เป็นผนังถ้ำในผนังถ้ำก็มีเงาของมนุษย์เดินไปเดินมาอยู่เท่ากับว่าในถ้ำนี้มนุษย์เหล่านี้ที่ถูกโซ่ตรวนตรึงไว้ราวกับนักโทษนี้โลกของเขาเห็นตรงได้แค่ผนังอย่างเดียวชีวิตเขาเห็นได้แต่เงาตะคุ่มตะคุ่มของมนุษย์อย่างเดียวแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งมีคนไปปลดโซ่ตรวนนักโทษเหล่านี้ออกพาเขาออกจากถ้ำวันแรกที่เขาออกจากถ้ำเขาเห็นแสงอาทิตย์แยงใส่ตาเข้ามาปวดแสบปวดร้อนที่ลูกในตามากเขาออกไปเห็นโลกว่าสุดท้ายมันไม่ใช่มีเงามนุษย์เท่านั้นแต่มันมีมนุษย์เป็นคนจริงๆอยู่หลายคนเต็มไปหมดที่ใช้ชีวิตกันอยู่เขาตกใจว่าโลกที่เขาเห็นมาทั้งชีวิตมันไม่ใช่ความจริง
ขากำลังเผชิญหน้ากับความจริงแบบใหม่แน่นอนครับนักโทษเหล่านี้ช่วงเวลาแรกก็จะแสบตาช่วงเวลาแรกก็จะช็อกจะตกใจปรับตัวไม่ได้ปรับตัวไม่ทันแต่เมื่อไรก็ตามที่เขาตั้งสติได้ว่าความจริงเป็นอย่างไรเขาจะตื่นรู้ขึ้นมาและสามารถปรับตัวกับโลกใบใหม่ได้ทุกท่านครับในช่วงยามแบบนี้ที่ความกลัวกำลังปะทะกับความหวังที่สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงกำลังพัดพาเข้ามาอย่างเต็มที่นั้นผมขอใช้เวทีแห่งนี้สื่อสารไปถึงคนแต่ละกลุ่มแต่ละช่วงแต่ละวัยสำหรับพี่น้องประชาชนเยาวชนคนหนุ่มสาวที่มารวมตัวกันอยู่ที่นี่จำนวนมากและที่ติดตามการถ่ายทอดสดเวทีแห่งนี้อยู่ขอให้ทุกคนจงมีความหวังต่อไปอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยเยาวชนคนหนุ่มสาวจะต้องอยู่ในโลกนี้ไปอีกนานพวกเรามีความชอบธรรมสูงสุดในการกำหนดอนาคตของประเทศไทยด้วยตัวเองอดทนรอด้วยความหวังลงมือทำด้วยเจตจำนงที่แน่วแน่อย่าพึ่งหนีออกจากประเทศไทยไปเชื่อมั่นว่าอยู่ที่นี่ทำที่นี่เปลี่ยนประเทศไทยไปด้วยกันครับสำหรับคนรุ่นผมที่เริ่มสร้างครอบครัวมีบุตรหลานกำลังเข้าสู่วัยเรียนผมอยากสื่อสารไปถึงพวกเขาว่าชีวิตแต่ละคนจะมีคุณค่าต้องมีคุณค่าในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นเราต้องออกจากโซนพื้นที่อันปลอดภัยของตัวเองแล้วกล้าหาญที่จะมาเปลี่ยนแปลงสังคมร่วมกันเราจะทนส่งมอบสังคมแบบนี้ให้กับลูกหลานของเราในรุ่นถัดไปไม่ได้แน่นอนที่สุดคนรุ่นผมอยากจะทำมาหากินอยากจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีอยากจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีอยากจะมีเงินมีทองมาเลี้ยงครอบครัวได้อย่างเดียวอยากเป็นมหาเศรษฐีระดับร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านอยากมีชีวิตที่สุขสบายแต่เราจะมีชีวิตที่สุขสบายได้แต่เพียงอย่างเดียวได้อย่างไรครับถ้าในรอบตัวของเราในสังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงอยู่แบบนี้คนรุ่นผมที่ตั้งใจทำมาหากินหวังเป็นมหาเศรษฐีหวังประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานคุณจะปล่อยสังคมที่คนจนจนต่ำเตี้ยติดดินคนรวยรวยล้นฟ้าจนนับเงินไม่หวาดไม่ไหวอย่างนี้ต่อไปได้อย่างไรเราจะปล่อยให้เยาวชนลูกหลานของเรายังต้องอยู่ในวงจรรัฐประหารแบบนี้ได้อย่างไรออกมาจากพื้นที่อันสะดวกสบายแล้วตัดสินใจลงมือทำร่วมกันเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปด้วยกันครับสำหรับคนรุ่นก่อนผมรุ่นคุณพ่อคุณแม่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นก่อนผมที่ผ่านการต่อสู้ทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่องยาวนานแล้ววันนี้รู้สึกว่าตนเองประสบความพ่ายแพ้รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองคิดตัวเองฝันเป็นไปไม่ได้แล้วในสังคมไทยตัดสินใจยกธงขาวยอมแพ้สำหรับรุ่นเหล่านี้คนที่เคยผ่านประสบการณ์เหล่านี้ผมอยากสื่อสารตรงไปตรงมาครับว่าเมื่อวันที่พวกท่านอยู่ในวัยคนหนุ่มสาวท่านก็มีความฝันมีความหวังอยากเห็นสังคมใหม่อยากเห็นโลกใหม่แล้ววันนี้สังคมใหม่โลกใหม่สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นแล้วจะหยุดมันทำไมครับสิ่งที่ท่านคิดท่านฝันเมื่อ40ปีที่แล้วมันกำลังกลับมาให้เห็นอยู่ตรงหน้าแล้วจะหยุดยั้งมันทำไมมาร่วมกันทำความฝันเหล่านี้ให้เกิดขึ้นจริงครับ
อย่าคิดแต่เพียงว่านี่เป็นเรื่องเพ้อฝันแล้วสุดท้ายความฝันอยู่ได้แค่ยอดต้นมะพร้าวไม่จริงครับไม่ความฝันของเราไม่มีวันหยุดที่แค่ยอดมะพร้าวครับเราจะเปลี่ยนแปลงโลกใหม่ไปด้วยกันสำหรับคนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายที่กำลังตระหนกตกใจว่าโลกกำลังจะเปลี่ยนสังคมกำลังจะเปลี่ยนผมอยากให้ท่านใช้ช่วงวาระสุดท้ายในชีวิตกฎธรรมชาติก็จะบอกว่าเราเหลืออยู่ในโลกใบนี้ได้อีกไม่กี่ปีลองเอาช่วงเวลาที่เหลืออยู่ไม่กี่ปีนี้มาทำความเข้าอกเข้าใจกับความเปลี่ยนแปลงความต้องการความฝันความหวังแบบใหม่ของเยาวชนคนหนุ่มสาวดูไหมแล้วหาปรับที่ปรับทางให้อยู่ร่วมกันได้ทำความเข้าใจเยาวชนหนุ่มสาวแล้วสร้างสังคมนี้ส่งต่อให้กับลูกหลานของพวกเราครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วปรากฏการณ์ก้าวไกลไฟลามทุ่งทั่วประเทศที่แสดงออกอย่างต่อเนื่องตลอด2เดือนที่ผ่านมาที่นี่ที่แห่งนี้ปรากฏการณ์ณที่นี่ที่แห่งนี้เมื่อ4ปีที่ผ่านมามาถึงปรากฏการณ์ผลการเลือกตั้งที่พรรคอนาคตใหม่ประสบความสำเร็จในปี62จนกระทั่งถูกยุบพรรคเกิดการชุมนุมการเรียกร้องของประชาชนคนหนุ่มสาวทั่วประเทศหรือย้อนหลังไปถึงการต่อสู้ในทางการเมืองตั้งแต่14ตุลาคม2516 6ตุลา2519พฤษภา2535พฤษภา2553จนมาถึงการเรียกร้องของเยาวชนคนหนุ่มสาวในปี63ถึง65ย้อนกลับไปตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองของคนหนุ่มกลุ่มหนึ่งที่ชื่อคณะราษฎรในปี2475ผ่านมาจนถึงวันนี้ผ่านคาราวานก้าวไกลตลอด2เดือนที่ผ่านมาปรากฏการณ์ก้าวไกลไฟลามทุ่งตลอด2เดือนที่ผ่านมาจนกระทั่งมาถึงวันนี้ที่นี่ที่พี่น้องประชาชนเข้ามารวมตัวการฟังการปราศรัยอย่างล้นหลามณเวลานี้ครับทั้งหมดนี้คือสายธารแห่งการต่อสู้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์เพราะมนุษย์มีสมองมีความคิดที่อยากจะพัฒนาตนเองไปให้ไกลกว่าเดิมไปให้ดีกว่าเดิมมนุษย์อยากจะไปสู่จุดที่สมบูรณ์แบบกว่าเดิมดังนั้นทุกวงเวียนทุกวัฏจักรของการต่อสู้จะนำมาซึ่งความก้าวหน้าอยู่เสมอและความก้าวหน้าที่เราร่วมกันต่อสู้มาตั้งแต่2475ผ่านปี16193553มาถึง63จนมาถึงวันนี้ดอกผลของการเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นแล้วครับเมล็ดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนแปลงได้หวานออกไปทั่วประเทศไทยแล้วครับดังนั้นครับ14พฤษภาคมนี้เป็นโอกาสที่สำคัญที่สุดอย่างยิ่งครับเป็นโอกาสที่สำคัญที่สุดที่พวกเราจะใช้อำนาจสูงสุดของพวกเราในการชี้ชะตาอนาคตสังคมไทยพี่น้องครับเสียงระฆังแห่งการเปลี่ยนแปลงดังอุโคตอยู่หน้าบ้านประตูทุกท่านแล้วจงรีบหยิบฉวยโอกาสเหล่านี้มาลงมือทำเปลี่ยนแปลงด้วยกันถ้าหากเราทิ้งโอกาสนี้ไปเราอาจจะเสียใจไปตลอดชีวิตครับทุกคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนมีคุณค่ามีความหมายในการเลือกตั้งครั้งนี้มากพี่น้องที่รักทุกท่านครับทุกคะแนนเสียงที่พี่น้องให้กับพรรคก้าวไกลไม่ใช่แค่ทำให้ส.ส.บัญชีรายชื่อเพิ่มขึ้นเท่านั้น
แต่อีกบัตรอีกใบที่พี่น้องไปกาสอสอเขตมีความสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะอะไรครับก็เพราะว่าพรรคก้าวไกลผู้สมัครสอสอของพรรคก้าวไกลพวกเราไม่มีระบบคะแนนจัดตั้งกลไกเครือข่ายอุปถัมภ์ในพื้นที่ดังนั้นการต่อสู้การแข่งขันในการเลือกตั้งของพวกเราผมเชื่อเหลือเกินว่าเวลาจะชนะกันในแต่ละเขตเลือกตั้งมันจะเบียดกันแบบเฉียดฉิวดังนั้นถ้าพี่น้องแบ่งใจไปให้ที่อื่นๆไม่กาก้าวไกลโอกาสที่ผู้สมัครส.ส.แบบเขตอาจจะสอบตกได้นี่คือความสำคัญของทุกคะแนนเสียงครับมีคุณค่ามากมายมหาศาลที่จะกำหนดว่าเราจะได้ผู้แทนราษฎรแบบก้าวไกลหรือไม่และนอกจากคะแนนที่เอามาให้บัญชีรายชื่อคะแนนที่เอามาให้ส.ส.เขตแล้วเราเอาคะแนนเสียงทั่วประเทศของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ลงคะแนนให้พรรคก้าวไกลถ้ามันเกิน10ล้าน11ล้าน12ล้านนั่นหมายความว่าคนไทยกลุ่มหนึ่ง 30% 40% สนับสนุนพรรคก้าวไกลสนับสนุนพรรคก้าวไกลแม้ว่าพวกเราจะถูกกระทำย่ำยีมาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่ถูกกระทืบให้จมดินถูกกดขี่ถูกย่ำยีบีทาแต่ถึงเวลาพร้อมใจกันออกมาแสดงพลังสนับสนุนพรรคก้าวไกลมากกว่าเดิมและที่สำคัญที่สุดครับที่สำคัญที่สุดไอ้10ล้าน11ล้าน12ล้านทั่วประเทศเนี่ยมันคือสัญลักษณ์ครับว่ากลุ่มคนเหล่านี้อยากเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแล้วกลุ่มคนเหล่านี้คือตัวแทนของพลังแบบใหม่ที่จะพัดทำให้พลังแบบเก่าล้มละเนระนาดไปครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับย้ำตรงนี้อีกครั้งระฆังแห่งการเปลี่ยนแปลงเสียงดังอุโคตอยู่หน้าประตูทุกท่านแล้วครับจงหยิบฉวยมันมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงให้เป็นประโยชน์ถ้าเรามีโอกาสที่ดีที่ใกล้ที่สุดแล้วเราไม่ใช้มันเราอาจจะเสียใจไปตลอดชีวิตครับ14พฤษภาคมนี้ขอให้พี่น้องประชาชนร่วมมือร่วมใจกันเข้าไปกากบาทก้าวไกลให้ถล่มทลายให้การเมืองดีปากท้องดีมีอนาคต14พฤษภาคมนี้14พฤษภาคมนี้เข้าไปกาก้าวไกลให้ถล่มทลายเพื่อให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม14พฤษภาคมนี้เข้าไปกาก้าวไกลเพื่อหยุดอดีตเดินหน้าไปสู่อนาคตแบบใหม่14พฤษภาคมนี้คำตอบสุดท้ายก้าวไกลทั้งแผ่นดิน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 ครับก้าวไกลทั้งแผ่นดินครับขออนุญาตก้าวไกลทั้งแผ่นดินจะสำเร็จได้ต้องมีผู้ชายคนนี้ครับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ